ธอเลือกมันแล้วใช่ไหมเลือกมันแล้วใช่ไหมสิหัวใจที่ข่าวที่คุณศักดิ์ชัยเสียชีวิตที่ต่างประเทศนี่แน่ใจเหรอค่ะบอสเมื่อวานฟินนี่เป็นคนรับรองแก๊งเพื่อนของคุณศักดิ์ชัยค่ะเพื่อนคุณศักดิ์ชัยนะคะยืนยันว่าคุณศักดิ์ชัยเสียชีวิตแล้วที่ต่างประเทศตอนย้ายไปอยู่กับภรรยาค่ะส่วนเรื่องเมียน้อยเมียเก็บไม่มีแล้วถ้าไม่ใช่คุณศักดิ์ชัยแล้วบลินไปอยู่กับใครอะคะอาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่พี่ซิรินไปอยู่ด้วยอะไม่ใช่แขกของคลับเราเป็นไปไม่ได้พี่ลินทำงานหนักขนาดนั้นเขาไม่มีเวลาไปรู้จักใครหรอกยังไงก็ต้องเป็นแขกในที่นี้แหละที่พี่ลินเอาลูกไปอยู่ด้วยฟินเน่เราไม่เข้าใจจริงๆเลยพี่ซิรินน่ะพี่สาวแท้ๆของบอสอะทำไมต้องปิดบังเรื่องนี้ด้วยทั้งที่รู้อะว่าบอสเป็นห่วงมากส่งข้อความเป็นไลน์มาติดต่อกลับก็ไม่ได้เอาเถอะค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยสืบให้ไม่เป็นไรเลยค่ะเพื่อบอสคนดีฟินเน่พร้อมถวายชีวิตค่ะบอสโอ้โหบอสค่ะฟินเน่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะคุณกวินมีธุระอะไรคะก็ผมเป็นเด็กฝึกงานของคุณผมก็กำลังมาเรียนรู้งานกับคุณไงครับนี่คุณผมมาฝึกงานเป็นผู้บริหารนะไม่ใช่มาเป็นพนักงานทำความสะอาดจะอยู่เหนือคนอื่นเขาได้เนี่ยก็ต้องทำงานระดับล่างให้เป็นแล้วก็รีบๆนะเดี๋ยวจะมีแขกมาใช้ห้องนี่คุณต้องทำโทษแม่บ้านแล้วนะไม่เคลียร์ห้องนี้ไปได้ยังไงเนี่ยคลับนี้มีเกือบร้อยห้องถ้าแม่บ้านจะตกหล่นไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะงานแบบนี้คนที่เป็นบอสอย่างคุณไม่เห็นต้องทำเองเลยก็ใครทำก็เหมือนกันนะคุณก็ช่วยๆกันไปอ่ะมามาช่วยฉันคุมโต๊ะหน่อยคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเดี๋ยวมีแขกมาจะคุมทำไมล่ะจะเป็นบอสได้เนี่ยต้องไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะนี่คุณหลอกใช้งานผมเหรอถือว่าเป็นอีกบทเรียนแล้วกันมาเร็วเร็วสิคุณดึงพาไปฮัลโหลนบีเพื่อนรักคือหนีไปนอนห้องแกได้ไหมจะมานอนห้องฉันเหรอใช่นี่ไปทำเรื่องอะไรมาเนี่ยมีใครตามอีกแล้วรอบเนี้ยรู้ใจที่สุดเลยจ้าเมียจ๋าพอมีปัญหาก็มาทำเป็นปากหวานนะรอหน่อยได้ไหมล่ะฉันติดงานอยู่อ่ะได้ไอ้รออยู่ที่หน้าครับแกนะโอเคขอบคุณครับเมียจ๋า
ครจะมานอนที่ห้องคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณใช่ผู้ชายที่เจอวันนั้นหรือเปล่าวันไหนล่ะฉันก็เจอผู้ชายไม่สามารถทุกวันอ่ะอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณไม่ใช่นี่คุณตอบผมมาว่าวันนี้ใครจะไปนอนห้องคุณถ้าคุณไม่ตอบก็นอนห่อผ้าอยู่บนโต๊ะอย่างนี้แหละที่กระโปรงขาดแบบนี้นะฉันมีชุดเปลี่ยนไม่ต้องเป็นห่วงโอ๊ยไม่ทันหรอกมั้งเดี๋ยวถ้าไปตอนนี้คนอื่นก็เห็นหมดพอดีเดี๋ยวน่าเกลียดนะเอางี้เอาเสื้อผมไปดีก่อนไอ้หิดมิดฉันบอกไม่ต้องไปยุ่งกับฉันนี่ก็ฉันบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเธอแค่นี้โอ๊ยฉันบอกแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันกลับเข้าไปทำต่อให้เสร็จไปโอ้คุณก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะคุณนั่นแหละต้องไปช่วยทำรีบๆเลยนะฉันมีธุระทุกคนฉันมีคลิปเด็ดๆมาให้ดูคลิปอะไรอ่ะถ้าเป็นคลิปพนักงานผู้ชายในร้านเนี่ยฉันไม่ดูนะยะไม่ใช่ค่ะคลิปคุณกวินกินตับกับนางบอสค่ะเฮ้ยคลิปบอสกับคุณกวินเนี่ยนะใช่ตับเพิ่งกินกันสดๆร้อนๆเลยมาแม่มาดูเลยเจ๊ดูไปแล้วถอดเสื้อเนี่ยนั่งสิโอ๊ยตัดดิไม่ต้องถอดก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะคุณนั่นแหละต้องไปช่วยทำรีบๆไปนะฉันมีธุระทำยังไม่เสร็จด้วยว่ะหีเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยนี่ไงมันออกมาด้วยกันแล้วเอ็งมั่นใจได้ไงว่าเป็นบอสวะเนี่ยดูดิไหนดูดิเห็นไหมโถเห็นห่วงตัวกับลูกค้าแค่เขาไปกินกับคุณกวินโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ฉันก็ได้ยินเขามาเมาส์มากันว่าเคยเก็บพ่อมาก่อนแล้วเหมือนกันนะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะคุณแจขอบคุณนะจ๊ะเมียจ๋าขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่มันที่ทำงานฉันแล้วก็หวังว่ารอบนี้จะไม่พาผู้หญิงไปคอนโดนะครั้งนี้รับประกันว่าไม่มีแน่นอนนะขอบใจครั้งกอดฉันหน่อยไม่อ่ะมาเมียจ๋าเมียจ๋าไปได้แล้วกลับไปได้แล้วมาเนี่ยกลับไปได้แล้วทำไมสู้อ่ะบอสคะบอสคะนี่มันเรื่องอะไรอะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะเรื่องอะไรอะบอสดูเองละกันนี่ใครเป็นคนทำไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เขาลือกันให้แซดเลยค่ะว่าบอสกับคุณกวินนะคะบินไปขึ้นสวรรค์ชั้น7นู้นเห็นหน้าบีไหมอยู่ที่หน้าคลับครับแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้พ่อเหรอครับมาทำอะไร
จะมาถามความจริงจากนาบีเรื่องคลิปหน้าห้อง VIP คลิปหน้าห้อง VIP คลิปอะไรครับก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะคุณนั่นแหละต้องไปช่วยทำรีบๆไปนะฉันมีธุระนึกว่าเรื่องอะไรซะอีกกะว่าจะกินเงียบๆนะครับเนี่ยแต่มีคนรู้จะได้แกทำอะไรนาบีก็ทำเหมือนที่พ่อทำไงวินนี่แกยังไม่เลิกคิดเรื่องสกปรกระหว่างพ่อกับนาบีอีกเหรอฮะถ้านาบีเขาเกิดติดใจผมมากกว่าพ่อขึ้นมาผมหวังว่าพ่อคงจะไม่ตัดผมออกจากกองมรดกนะวินอย่าออกแรงกับเรื่องไร้สาระดีกว่าครับเก็บแรงไว้ให้นาบีก็เถอะเดี๋ยวเขาจะไม่ประทับใจคุณกวินโทษทีนะวันนี้ผมขอลาหยุดก่อนวันนี้ผมออกแรงเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวคุณรู้เรื่องคลิปใช่ไหมรู้แล้วแล้วพ่อก็รู้แล้วด้วยแล้วคุณอาว่ายังไงบ้างคุณพ่อเข้าใจตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละพ่อผมกับคุณประสบกันครับไม่รู้ทำไมต้องทำตัวลึกลับแบบนี้